ค่ะ Beauty Twinkle อีกแล้วนะคะหลังจากที่เราควบคุมอาหารได้ดีแล้วนะคะเรารู้แล้วเนาะว่าเราเนี่ยเหมาะกับอาหารแบบไหนอาชีพเราควรทานอะไรเราอยู่ในสเตตัสไหนลดความอ้วนกินอาหารบำรุงร่างกายหรือว่าออกกำลังกายเยอะทีนี้เรามาดูว่าการออกกำลังกายแบบไหนที่เหมาะกับเราสำหรับการออกกำลังกายนะคะ3แบบที่จะช่วยให้การลดน้ำหนักมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเรามาดูว่าเราอ่ะเหมาะกับแบบไหนทำแบบไหนได้นานแล้วก็ทำเรื่อยๆนะคะแบบที่1เลยคือเวทเทรนนิ่งค่ะเวทเทรนนิ่งคือการออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อนะคะพูดง่ายๆเลยคือใครก็ตามที่ต้องการใช้กล้ามเนื้อจะเน้นไปที่เวทเทรนนิ่งเนาะเพราะว่าเวทเทรนนิ่งเนี่ยจะมีการใช้น้ำหนักด้วยนะคะในการออกกำลังกายเพื่อสร้างให้กล้ามเนื้อสวยขึ้นชัดเจนขึ้นนะคะทริคนิดนึงนะคะสำหรับสาวๆที่กลัวว่าการเวทเทรนนิ่งจะทำให้เรามีกล้ามใหญ่น่ากลัวนะคะอันนี้เราดูได้จากดาราหลายๆท่านเลยเนาะอย่างเช่นคุณยิปซีหรือว่าคุณเบเบ้เขาออกกำลังกายได้ลีนสวยมากซึ่งเขาเล่นเวทเทรนนิ่งหนักมากๆนะคะไม่ได้ทำให้ตัวใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะอยากได้ประมาณไหนมากกว่าอยากได้หนักมากใหญ่มากก็เล่นเยอะจริงๆมันมีท่าหลายๆท่าที่ไม่ได้ทำให้เราตัวใหญ่ขนาดนั้นมันขึ้นอยู่กับอาหารแล้วก็ท่าแต่ละท่าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราชอบแบบไหนเราเล่นในระดับนั้นได้เลยไม่ได้ทำให้ตัวเราใหญ่เสมอไปนะคะแบบที่2นะคะคือการคาร์ดิโอนะคะแบบนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการฟิตร่างกายแบบออกกำลังกายทั่วๆไปอย่างการวิ่งการทำอะไรที่ติดต่อกันเป็นเวลานานนะคะมากกว่า40นาทีอันนี้จะทำให้หัวใจเราอ่ะเต้นเป็นจังหวะเท่าๆกันในระยะเวลาที่นานนะคะพอก่อนไม่ใช่ถ้าเกิดเราไปแดนซ์ที่แหล่งอะโคจรเราก็อาจจะคาร์ดิโอได้ถ้าเราเต้นไม่หยุดเราก็จะออกกำลังกายในแบบคาร์ดิโอได้สนุกด้วยนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมีท่าคาร์ดิโอที่เยอะแยะมากมายเลยจะทำให้เราเหนื่อยมากๆเลยแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงระบบเลือดไหลเวียนดีขึ้นแล้วก็ผิวพรรณก็จะสวยด้วยนะคะอันที่3นะคะสุดท้ายแล้วก็คือการโยคะนั่นเองนะคะโยคะนี่มีคุณสมบัติพิเศษมากๆเลยคือมันดูเบาและนุ่มนวลมากแต่จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นการใช้กำลังที่สูงมากๆจุดเด่นของการโยคะก็คือการที่เราได้กำหนดลมหายใจแล้วก็ได้สมาธินะคะแล้วก็กล้ามเนื้อเราอ่ะจะแข็งแรงทุกส่วนแล้วก็เหนื่อยมากๆด้วยนะคะคือการโยคะเนี่ยช่วยได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยเหมาะสำหรับคนที่นั่งอยู่ในท่าเดิมๆนานๆเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ที่นั่งหน้าคอมนานๆนะคะหรือว่าพนักงานออฟฟิศที่ท่าเดิมๆนานๆนะคะอันนี้เหมาะมากๆเลยเพราะว่าจะช่วยให้กล้ามเนื้อเราอะยืดเส้นยืดสายได้นะคะไม่ทำให้ปวดหลังลดอาการออฟฟิศซินโดรมได้ด้วยนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับ3เรื่องที่พูดไปในวันนี้ก็จะไม่ได้ลึกมากเนาะแต่ว่าจะพิสูจน์ได้ว่าจริงๆแล้วการออกกำลังกายไม่ได้เป็นการลดความอ้วนเสมอไปนะคะสำคัญที่ you are what you eat ตั้งหากเนาะอย่างที่มีหลายๆคนพิสูจน์แล้วแล้วก็เราเห็นได้จากตำราฝรั่งนะคะที่เขาบอกว่า apps and health are made in the kitchen เนี่ย 70% เลยนะคะอยู่ในครัวเนี่ย 70% จริงๆส่วนอีก 30% เราก็จะช่วยเรื่องความลีนความสวยงามแล้วก็ร่างกายแข็งแรงนะคะเราก็มาเลือกช็อปดูนะคะว่าตัวเราเองเนี่ยเหมาะกับการกินแบบไหนการออกกำลังกายแบบไหนความยั่งยืนเป็นเรื่องสำคัญกว่านะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาดูที่เราทำแบบไหนแล้วเหมาะกับเราเหมาะกับอาชีพของเราเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราและความชอบของเราอันไหนที่ทำได้ยาวทำได้ยั่งยืนทำได้เรื่อยๆอันนี้เวิร์กที่สุดค่ะฟิวพิสูจน์มาแล้วเนาะแล้วก็หลายๆคนรอบข้างก็พิสูจน์มาแล้วว่าเราไม่ต้องคลีนจ๋า 100% หรือว่าเราไม่ต้องใช้วิธีไหนแบบ 100% หักดิบเลยอะไรเงี้ยเราพยายามปรับให้เข้ากับไลฟ์สไตล์เราวิธีนี้น่าจะดีที่สุดค่ะก็ลองไปเลือกกันดูนะคะว่าอันไหนที่เหมาะกับเราเนาะส่วนใครมีวิธีไหนแนะนำเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้บิวด้วยนะติดตามช่อง Beauty Twinkles ได้นะคะใน YouTube IG แล้วก็ Facebook นะคะว่าจะมีสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและการลดน้ำหนักมาฝากกันอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะรอดูเด้อไปแล้วนะวันนี้บ๊ายบาย